ไร่อ้อยแห้งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่พี่จริงเหรอจ๊ะพี่เดือนพี่นิพนธ์นี่ก็ตลกดีเหมือนกันนะจ๊ะพราวคิดว่าเขาจะเป็นคนเงียบๆขรึมๆที่ไหนได้แพรวๆมากนั่นน่ะสิพี่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแล้วพี่เดือนตอบไปว่าอะไรเหรอจ๊ะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยมีแต่คุณนิพนธ์นั่นน่ะสิพูดเองเออเองอยู่คนเดียวพี่นิพนธ์เป็นคนดีมากๆพราวเชื่อว่าเขาจะรักพี่และดูแลพี่เดือนได้ดีแน่ๆโอ๊ยพราวดีใจจริงๆนะจ๊ะพี่เดือนจะได้มีความสุขจริงๆสักทีผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านดนตรีเท่าไหร่นะครับครูแต่ก็พอจะดูออกว่าเพลงพวกนี้ต้องดังแน่ๆประกอบครั้งที่แล้วเนี่ยที่ฉันไม่ให้เธออัดเพลงต่อเธอคงเข้าใจนะว่าสถานการณ์มันบังคับจริงๆผมเข้าใจครับแล้วเธอก็รู้ใช่ไหมว่าการที่ต้องลงทุนทำเพลงทำเทปมันจะต้องใช้เงินลงทุนมากขนาดไหนรู้ครับแล้วเสียจะให้ประกรณ์ทำเพลงต่อไหมครับผมอยากจะให้ครูเนี่ยพาประกรณ์ไปอย่างเชิงแฟนเพลงในการเดินสายครั้งนี้ของครูก่อนว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงส่วนทางนี้ผมจะให้ผู้จัดการเข้ามาจัดระบบวงกับคิวก็ห้องอัดเอาไว้ให้เสียขอบพระคุณครับเสียขอบคุณครับเสียที่ให้โอกาสประกรณ์อีกครั้งหนึ่งผมจะเต็มที่ครับแม่ใส่ชุดนี้สวยมากเลยจ้ะก็พ่อเรานั่นแหละจ้ะเป็นคนเอามาให้เรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมเรียบร้อยจ้ะพราวตื่นเต้นมากเลยจ้ะไม่รู้ว่าวันนี้พี่กรณ์ขึ้นเวทีจะเป็นยังไงบ้างกรณ์นะเขาเป็นคนดีแม่เชื่อว่าแฟนเพลงของเขาจะต้องเข้าใจแล้วก็กลับมาฟังเพลงของกรณ์เหมือนเดิมพร้อมไปกันหรือยังครับคุณผู้หญิงทั้งสองพร้อมแล้วจ้ะเชิญครับสวยมากเลยนะครับก่อนพ่อครูเดี๋ยวครูจะขึ้นไปร้องเพลงแล้วนะพอครูร้องจบครูประกาศเรียกชื่อก่อนแล้วก่อนขึ้นไปร้องต่อเฮ้เชื่อครูนะก่อนแฟนเพลงยังให้โอกาสก่อนแน่ๆครับพี่แสงจ๊ะพี่ว่าอีกนานไหมอ่ะกว่าประกรณ์จะออกมาร้องเพลงคงไม่นานหรอกตื่นเต้นเหรอพี่คุณ
ใส่ยีนก็ดูเข้าทีก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างไม่ทาแป้งแต่งหน้าก็สวยกว่าก็ออกมาดีสิเธอทำให้ฉันเห็นสวรรค์มันอยู่ไม่ไกลก็มีนางฟ้าอยู่ไกลจะมองมันได้สวยไหมล่ะโอ้โหคุยแล้วนี่แฟนเพลงแน่นทุกเวทีเลยเนาะมองไปทางไหนก็มืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยอ่ะนั่นสิพี่ฉันถึงกลัวกลัวอะไรอยู่วะกอนไม่ต้องคิดมากหรอกกอนแค่ร้องให้ดีที่สุดก็พอแล้วอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์อยากได้เป็นแฟนแทนความว้าเวถ้าเธอโอเคขอบคุณมากครับต่อไปนี้ขอเชิญมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายพบกับแขกรับเชิญพิเศษเจ้าของบทเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจปกรณ์พรพิรุณครับปกรณ์มาเหรอพี่กรณ์พี่ไม่มั่นใจหรือเปล่าพราวเชื่อว่าพี่กรณ์ทำได้พราวเอาใจช่วยนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับปกรณ์พรพิรุณครับ